วันนี้แม่จะมาแกงกับฟักอ่อนแม่จะสอนวิธีเลือกฟักอ่อนกับฟักแก่ต่างกันตรงไหนฟักอ่อนนี่เลยจะหนักๆผิวนวลๆอย่างนี้รูปไปไม่มีขนยังไงเนาะว้าวอันนี้ฟักแก่นี่นะมันจะนวลอย่างนี้ยิ่งแก่มากเท่าไหร่นวลมันยิ่งขึ้นมากเท่านั้นเปรียบเหมือนคนจริงๆนะธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างเนาะเด็กๆก็จะไม่มีขนพอแก่ๆขนก็จะมาเหมือนกันเลยนี่มันคือเรื่องจริงของธรรมชาตินี่รูปไปเถอะมันเด็กอะรูปไปเนื้อมันนี้เนียนแล้วมันก็หนักๆมันหอมมันอะไรเนี่ยฟักอ่อนแก่ๆขนจะเยอะแล้วขนขาวด้วยนะยิ่งแก่มากนวลยิ่งเยอะขนยิ่งเยอะจริงๆฟักแก่มันจะเบาฟักอ่อนมันจะหนักวันนี้แม่แกงคั่วอันนี้แม่ต้องใช้ฟักอ่อนไม่ใช่ฟักยูนะ